เราเคยพูดถึงสุดยอดผู้เล่นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคนนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับผู้เป็นต้นเหตุที่ทำให้การดังถูกแบนใน NCAA ผู้ที่เคยยืนตำแหน่งผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดใน NBA มายาวนานนับทศวรรษหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA คาริมอับดุลจับบาร์ครับถ้าว่าใครที่เป็นแฟนบาสแล้วไม่รู้จักคาริมเนี่ยประทานโทษนะครับคุณไม่ใช่แฟนบาสตัวจริงแล้วแหละครับเขาคนนี้เนี่ยติด75อันดับผู้เล่นตลอดการอย่างไร้ข้อกังขา All Star 19สมัย MVP 6สมัย Finals MVP 2สมัย All NBA 15สมัย All Defensive 11สมัยแชมป์ NBA 6สมัยครับอันนี้เนี่ยแค่คร่าวๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่ถูกกล่าวขานมาจนถึงวันนี้ก็เพราะว่าวันที่เขารีไทร์ในปี1989เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ครอบครองตำแหน่งผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA มายาวนานถึง38ปีเลยทีเดียวครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับสุดยอดผู้เล่นคนนี้แบบเจาะลึกกันครับเดิมทีแล้วนะครับชื่อโดยกำเนิดของคาริมอับดุลจับบาร์เนี่ยคือเฟอร์ดินานด์ลูอัลซินดอร์จูเนียร์ครับอัลซินดอร์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่16เมษายนปี1947ฉะนั้นในวันนี้แล้วเขามีอายุได้75ปีครับอัลซินดอร์เนี่ยเป็นลูกเพียงคนเดียวของคอร่าลิเลียนและลูอัลซินดอร์ซีเนียร์ครับโดยที่แม่ของเขาเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปส่วนพ่อของเขาเป็นตำรวจที่เล่นดนตรีแจ๊สควบคู่ไปด้วยเป็นอาชีพซึ่งก็หมายความว่าเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นความเกี่ยวข้องใดๆกับกีฬาเลยด้วยซ้ำครับคอร่าผู้ซึ่งเป็นแม่เนี่ยเป็นชาวอเมริกันที่เกิดใน North Carolina ครับส่วนอัลซินดอร์ซีเนียร์เนี่ยผู้เป็นพ่อนะครับเขาเป็นผู้อพยพที่มาจากทรินิแดดซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ให้กำเนิดอัลซินดอร์จูเนียร์ที่ย่านฮาร์เลมในนิวยอร์กก่อนที่จะมาปักหลักที่แมนฮัตตันนี่เองครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะขอเรียกคาริมว่าอัลซินดอร์จูเนียร์ไปก่อนนะครับเพื่อการสับสนระหว่างตัวเขาและอัลซินดอร์ซีเนียร์ซึ่งเป็นผู้พ่อตั้งแต่เด็กมานะครับอัลซินดอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นเด็กที่ตัวสูงกว่าเด็กที่ควรจะเป็นมาโดยตลอดเลยครับตอนนี้เขาอายุได้9ขวบเนี่ยส่วนสูงของแกปาไป5ฟุต8หรือว่า173ซมแล้วครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับตัวเขาเองเนี่ยเคยบอกเอาไว้เลยว่าการเป็นเด็กที่สูงกว่าวัยมันทำให้เขามีปัญหาในการใช้ชีวิตเหมือนกันครับทั้งโดนบูลลี่ในชั้นเรียนโดนถักถางนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาผ่านมาแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนสูงของเขาเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วมากๆครับจนกระทั่งเมื่อตอนที่อายุได้13ปีเขาสูงไปแล้วเนี่ย6ฟุต8นิ้วหรือว่า203ซมครับคุณผู้ชมครับแล้วณจุดนี้เองเนี่ยอัลซินดอร์จูเนียร์สามารถที่จะดังบาสเกตบอลที่ความสูงห่วงมาตรฐาน10ฟุตได้แบบง่ายๆเลยครับด้วยส่วนสูงขนาดนี้เมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันแล้วเนี่ยมันทำให้เขาสามารถเล่นบาสเกตบอลแบบจริงๆจังๆได้ง่ายๆเลยครับอัลซินดอร์จูเนียร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นปีศาจแห่งวงการบาสเกตบอลมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในไฮสคูลแล้วครับโดยตอนที่แกอยู่ในไฮสคูลเนี่ยที่นิวยอร์กนะครับแกนำทีมคว้าชัยใน71เกมติดครับผมโดยสถิติทั้งสิ้นเนี่ยชนะ79แพ้แค่2เกมเท่านั้นมันบ้าไปแล้วครับณตอนที่อัลซินดอร์เนี่ยจบไฮสคูลแล้วตัวเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอที่จะเล่นในระดับอาชีพอย่างไร้ข้อสงสัยเลยครับแต่ด้วยข้อจำกัดของลีก NBA ณตอนนั้นเนี่ยด้วยเรื่องของปีการศึกษาอะไรแล้วแต่ด้วยเรื่องของกฎในการรับผู้เล่นจากคอลเลจต่างๆมันเลยทำให้เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นใน NBA ได้ครับซึ่งตอนนั้นมันก็มีทางเลือกให้เขาเลยครับว่าอยากจะเป็นนักบาสอาชีพอย่างนี้เนี่ยจะเดินเส้นทางไหนดีระหว่างการเข้าร่วมทีมบาสที่เน้นการโชว์ไปเลยอย่าง Harlem Globetrotters นะครับหรือไม่ก็ไปเล่นที่ลีกต่างประเทศไปเลยหรือทางเลือกหนึ่งเนี่ยซึ่งก็เป็นทางเลือกที่อัลซินดอร์จูเนียร์เนี่ยสนใจมากที่สุดครับนั่นคือการเข้ามหาลัยก่อนแล้วค่อยหาช่องทางในการเข้าสู่ NBA ต่อซึ่งหลักๆเนี่ยก็คือด้วยการดราฟต์นี่แหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลซินดอร์จูเนียร์เนี่ยก็ได้ตัดสินใจเข้าเรียนที่ University of California ครับลอสแองเจลิสนั่นเองหรือที่เราเรียกกันสั้นๆอย่างติดปากว่า UCLA นี่แหละครับซึ่งเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่ปี1เนี่ย
เขามีส่วนสูงทะลุเพดานไปถึง7ฟุต1นิ้วแล้วครับ216ซมหมายความว่าณจุดๆนี้เนี่ยใครก็เอาไม่ลงแล้วครับอัลชินดอร์จูเนียร์เนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับทีมของ UCLA ที่มีชื่อว่า Bruins นั่นเองครับและตั้งแต่ปีแรกที่อัลชินดอร์จูเนียร์เล่นในระดับคอลเลจลุงแกก็สร้างชื่อเสียงแบบกระฉ่อนวงการบาสเลยทีเดียวครับมันเหมือนกับว่าธรรมเนียมนะครับที่ทีมเด็กปี1เนี่ยจะยังไม่ได้รับโอกาสในการเป็นทีมตัวแทนของมหาลัยไปแข่งกับทีมอื่นๆมันเลยมีหลายๆครั้งครับที่การฟอร์มทีมของพวกรุ่นพี่ปีสูงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีการฟอร์มทีมมาเจอกับเด็กปี1อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งที่ UCLA ก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันทีมหลักของ UCLA นะตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เล่นที่ต่อมาเป็นถึงระดับตำนานของ NBA อย่างเกลกูดริชและคีธเอริกสันเอครับที่2คนนี้เนี่ยเพิ่งจะพา UCLA คว้าแชมป์มา2สมัยติดซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวนะครับที่ทีมรุ่นพี่เนี่ยแพ้ทีมรุ่นน้องจนกระทั่งการมาถึงของลูอัลชินดอร์จูเนียร์นี่เลยครับในปี1965เนี่ยลูอัลชินดอร์จูเนียร์พาทีมปี1ชนะทีมหลักของ UCLA ด้วยสกอร์75-60แต้มโดยที่เจ้าตัวนะครับกดไป31แต้ม21รีบาวด์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ UCLA ที่ทีมปี1สามารถชนะทีมหลักของมหาลัยได้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้สื่อต่างๆนะครับออกมาพูดกันว่าทีมหลักของ UCLA เนี่ยควรจะมีลูอัลชินดอร์จูเนียร์อยู่ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่เด็กปี1ก็ตามครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับการส่งทีมปี1จากมหาลัยต่างๆเนี่ยมาแข่งกันซึ่งอัลชินดอร์จูเนียร์เนี่ยก็พาทีมจาก UCLA เก็บชัยชนะในปี1965 21เกมครับแล้วจากการแข่งขันทั้งสิ้น21เกมนั่นเองครับพูดง่ายๆคือไม่มีแพ้ไม่มีเสมอชนะ 100% ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาในการเป็นผู้เล่นทีมหลักของอัลชินดอร์จูเนียร์ที่ UCLA ยังไม่ได้มาถึงณตอนนั้นครับหากแต่ว่ามันคือในปี1966เมื่อเขาขึ้นชั้นปี2ต่างหากครับนิตยสารกีฬาชื่อดังเนี่ยได้บอกว่าเขาคือ The New Superstar เลยทีเดียวโดยเกมแรกที่เขาได้ลงสนามในฐานะผู้เล่นตัวหลักเป็นเกมแรกครับกดไป56แต้มครับเกมแรกนะครับซึ่งเป็นการทำลายสถิติการทำแต้มที่มากที่สุดในเกมเดียวของ UCLA ซึ่งแต่เดิมเป็นของเกลกูดริชนั่นเองครับทีนี้เนี่ย UCLA กลายเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ทีมไปแล้วครับในปี1966เนี่ยแข่ง30เกมชนะทุกเกมเช่นเคยครับแถมยังคว้าแชมป์ NCAA ต่างหากครับซึ่งณจุดๆนี้เนี่ยส่งผลให้ NCAA ถึงกับต้องประกาศแบนการดังเพื่อทำให้ความทรงพลังของอัลชินดอร์จูเนียร์เนี่ยลดน้อยลงเลยทีเดียวครับซึ่งหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรับรู้ถึงเรื่องราวนี้ในฉบับเต็มๆสามารถกดดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่รู้ครับว่าการแบนดังทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อัลชินดอร์จูเนียร์อันตรายน้อยลงเลยครับเขาเป็นผู้เล่นที่คว้ารางวัล Player of the Year ของ NCAA เนี่ย3สมัยแล้วก็รางวัลนู่นนี่นั่นอีกเพียบโดยสิรวมแล้วเนี่ยอัลชินดอร์จูเนียร์ลงเล่นใน NCAA ทั้งสิ้น90เกมชนะไป88เกมครับแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NCAA อย่างไร้ข้อกังขาครับและในตอนที่เขาใกล้จะจบจาก NCAA ในปี1968เนี่ยมันก็เป็นจุดสำคัญเลยในชีวิตของอัลชินดอร์จูเนียร์ครับเมื่อเขาได้ตัดสินใจเข้ารับอิสลามและใช้ชื่ออาหรับิกมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งก็เป็นชื่อที่พวกเราคุ้นหูจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคาริมอับดุลจับบาร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศใช้ชื่อนี้สู่สาธารณะโดยทันทีนะครับกว่าจะเป็นชื่อออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยก็ปาไปปี1971นู่นเลยครับณจุดๆนี้เมื่อคารีมเป็นผู้เล่นที่เรียนจบจาก UCLA อย่างสมบูรณ์ในปี1969ในสาขาศิลปศาสตร์เนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าสู่การดราฟต์ของ NBA แล้วและด้วยความที่เขาเป็นผู้เล่นระดับปรากฏการณ์ที่มีคนได้จับตามองเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตของเขาในฐานะนักบาสมันต้องโชดช่วงอย่างแน่นอนครับในตอนที่คารีมเนี่ยมีโอกาสในการตัดสินใจอีกครั้งว่าจะยังไงดีกับอาชีพนักบาสของเขาเนี่ยนะครับมันมีทางเลือกที่ถ้าเกิดว่าเป็นหลายๆคนเนี่ยคงจะรับไปแล้วนั่นก็คือว่า Globetrotters เนี่ยได้ทำการชักชวนให้คารีมไปร่วมกับพวกเขาอีกครั้งครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยทีมนี้เขาได้เสนอเงินให้กับคารีมถึง1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากว่าเราปรับค่าเงินเฟ้ออะไรแล้วเงินจำนวนนี้จะมีมูลค่าสูงถึง8ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับซึ่งมันก็มากพอที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปทั้งชาติแล้วนะครับ
แต่คารีมเนี่ยก็ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอนั้นไปเนื่องจากว่าเขามองว่ามันยังมีอะไรเนี่ยรออีกมากมายถ้าเกิดว่าเขามุ่งหน้าสู่ NBA ครับและจุดนั้นเองครับที่คารีมเนี่ยได้เข้าสู่ draft class ของปี1969และก็ถูก draft ไปโดยทีม Milwaukee Bucks ในฐานะเจ้าของ draft อันดับ1ในปีนั้นนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดในการ draft เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีเงื่อนงำบางอย่างนะครับเนื่องจากในตอนนั้นทีมอีกทีมนึงเนี่ยที่อยากได้ตัวคารีมไปร่วมทีมมากๆและเป็นตัวเต็งในการดึงคารีมไปนั่นก็คือ New York Nets หรือ New York Knicks ในปัจจุบันนี่เองครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่การที่ Bucks ทำการ draft ตัวคารีมไปไม่ได้หมายความว่าคารีมจะต้องอยู่กับ Bucks นะครับแกมีสิทธิ์เลือกดีลที่แกต้องการได้ซึ่งทางฝั่งนิวยอร์กเนี่ยพวกเขาเชื่อเหลือเกินครับว่าจะได้ตัวคาริมไปร่วมทีมอย่างแน่นอนเนื่องด้วยเรื่องของทรัพยากรของทีมที่เยอะกว่าบัคส์มากทั้งเรื่องของเม็ดเงินอะไรต่างๆสามารถที่จะเสนอสัญญาก้อนโตให้กับคาริมได้มากกว่าบัคส์หลายเท่าครับและที่สำคัญเนี่ยคือคาริมแกมาจากนิวยอร์กด้วยครับมันก็มีการประมูลสัญญาที่จะมอบให้กับคาริมระหว่างบัคส์และก็เนสนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าบัคส์ไม่มีอะไรจะไปสู้เนสในเรื่องของกำลังทรัพย์หรอกครับบัคส์ได้เสนอสัญญามูลค่า 1.4 ล้านเหรียญให้กับคารีมในขณะที่ทางฝั่งเนสเนี่ยครับแทบจะแห่ขันหมากมาสู่ขอเลยครับผม 3.25 ล้านเหรียญครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นมูลค่ามหาศาลมากนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นเสดนนะครับคงจะอยู่กับนิวยอร์กแบบไม่ลังเลแล้วเลยครับแต่สิ่งที่คารีมทำเนี่ยคือเขาตัดสินใจรับข้อเสนอจากทางบัคส์พร้อมกับให้เหตุผลว่าการมาประมูลค่ากันแบบนี้มันเหมือนกับการลดทอนคุณค่าของบุคคลที่เกี่ยวข้องเลยนะแล้วก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วบัคส์ก็ได้ตัวผู้เล่นระดับปรากฏการณ์คนนี้ไปครอบครองนั่นเองครับตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คารีมเข้ามาอยู่ใน NBA เนี่ยเขาก็สร้าง impact ต่อโลกของบาสเกตบอลอย่างมหาศาลเลยครับโดยในฤดูกาล 1968-69 เนี่ยบัคส์มีสถิติทั้งฤดูกาลอยู่ที่ชนะ27แพ้55เรียกได้ว่าต่ำตมสุดๆนะครับแต่พอได้ตัวคารีมมาเสริมทัพเนี่ยผลงานของทีมนี่พลิกจากหลังส้นตีนเนี่ยมาเป็นนางฟ้าเลยทีเดียวครับพวกเขาชนะถึง56เกมแพ้26เกมในฤดูกาล 1969-70 เนี่ยนะครับโดยที่คารีมเนี่ยทำแต้มเฉลี่ยถึง 28.8 แต้ม 14.5 รีบาวด์ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาจบฤดูกาลพร้อมกับรางวัล Rookie of the Year แบบแน่นอนในปีนั้นเนี่ยบัคส์ทะลุเข้าสู่ Playoff แต่น่าเสียดายครับที่พวกเขาไปไม่ถึงแชมป์สิ่งที่น่าสนใจคือคารีมเนี่ยได้สร้างสถิติเป็น Rookie คนที่2ที่สามารถทำสถิติระดับ40แต้ม25รีบาวด์ในเกม Playoff ได้ต่อจากวิลเชมเบอร์เลนนั่นเองครับโดยที่แกเนี่ยทำเอาไว้ในเกมกับ 76ers ที่46แต้ม25รีบาวด์ครับและทั้ง10เกมที่เขาลงเล่นในเพลย์ออฟนั้นเนี่ยทำแต้มเฉลี่ย 35.2 แต้ม 16.8 รีบาวด์อย่าลืมว่านี่แค่รูกี้นะครับแค่ปีแรกก็เป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงแล้วแค่นี้ก็บ่งบอกได้แล้วครับว่าการที่บัคส์ได้ตัวคารีมาเนี่ยคือโชคลาภอย่างแท้จริงแค่ไหนครับแล้วยิ่งในฤดูกาลถัดมานะครับบัคส์ได้ตัวออสการ์โรเบอร์สันที่ณตอนนั้นเป็นผู้เล่นระดับตำนานไปแล้วมาร่วมทีมที่นี้คือบัคส์เป็นทีมที่เดินหน้าคว้าแชมป์อย่างบ้าคลั่งเลยครับในฤดูกาล 1970-71 เนี่ยบัคส์คว้าชัยทั้งสิ้น66เกมแพ้16เกมเป็นอันดับที่1ของเรกูลาร์ซีซั่นอีกทั้งยังสร้างสถิติชนะ20เกมรวดซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดของ NBA ณตอนนั้นในขณะที่คารีมเนี่ยคว้าสกอร์ริ่งแชมป์ทำแต้มสูงที่สุดในฤดูกาล 31.7 แต้มต่อเกมอีกทั้งยังเก็บ16รีบาวด์ต่อเกมอีกต่างหากครับแล้วก็เป็นเขานี่แหละที่คว้า MVP ของฤดูกาลนั้นไปและยิ่งได้ออสการ์โรเบอร์สันมาเสริมทีมอย่างนี้เนี่ยทะลุถึงแชมป์แน่นอนสิครับงานนี้โดยในรอบไฟนอลปี1971เนี่ยนะครับพวกเขาคว้าแชมป์แบบแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยครับกวาดทีมบัลติมอร์บูลเลตส์เนี่ยไป4-0แล้วก็เป็นคารีมนี่แหละที่คว้ารางวัล Finals MVP ไปทั้ง MVP และ Finals MVP เนี่ยลุงแกเหมาหมดมาแล้วครับซึ่งนั่นหมายความว่าแค่ในฤดูกาลที่2ของคารีมก็แทบจะไม่ต้องมีอะไรให้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ต่อไปแล้วที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยคือการกอบโกยความสำเร็จและเกียรติยศแล้วครับซึ่งหลังจากที่เขาคว้าแชมป์สำเร็จในปี1971เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองจากลุงอัลซินดอร์จูเนียร์มาเป็นคาริมอับดุลจาบาอย่างเป็นทางการนี่แหละครับ
แน่นอนว่าคารีมเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถจะหยุดได้เช่นเคยนี่เลยครับปี1972เขาก็คว้ารางวัล MVP ด้วยคะแนนเฉลี่ยเนี่ย 34.8 แต้มต่อเกม 16.6 รีบาวด์ต่อเกมและเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้า MVP ได้2สมัยในระยะเวลา3ปีณตอนนั้นครับและถัดมาในปี1974เนี่ยเขาก็คว้ารางวัล MVP 1สมัยด้วยความที่ไม่มีใครจะเอาเกลฮงนี่เลยครับเป็นผู้เล่นที่ไร้ทีมทานทั้งบุกและรับทรงพลังได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าท่าไม่ตายที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาแล้ว The Sky Hook นี่แหละครับขอกระซิบบอกนะครับว่าช่องเราเคยทำคลิปละเอียดเกี่ยวกับท่านี้มาแล้วนะครับประเด็นคือในปี1974เนี่ยเป็นปีที่3ติดต่อกันที่บัคส์ล้มเหลวในการคว้าแชมป์โดยพวกเขาเนี่ยแพ้กับเซลติกที่นำโดยเดฟโคเวนส์ในเกมที่7อย่างน่าเจ็บปวดเลยครับอีกทั้งณตอนนั้นเนี่ยออสการ์โรเบิร์ตสันไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมได้มันจึงทำให้โรเบิร์ตสันเนี่ยตัดสินใจรีไทร์ไปในที่สุดครับแล้วมันก็ส่งผลให้คารีมเนี่ยตัดสินใจขอเทรดออกจากทีมโดยหลังจากนี้มันคือบทที่เขาจะสร้างความยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการเล่นของเขาขึ้นมาอย่างแท้จริงนั่นเองหลังจากที่เส้นทางของเขากับ Milwaukee Bucks มาถึงจุดอิ่มตัวแล้วเนี่ยเขามีทีมในใจที่อยากจะเทรดไปอยู่3ทีมด้วยกันอันดับแรกคือ New York Knicks อันดับที่2คือ Washington Bullets และอันดับที่3คือ LA Lakers นั่นเองครับแต่ก่อนช่วงที่เกิดการเทรดขึ้นเนี่ยคาริมกระดันกระดูกข้อมือหักนะครับแล้วทำให้แกเนี่ยต้องพักเหงาๆก่อนที่เกิดการเทรดซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่ข่าวทั้งหลายเนี่ยพร้อมใจกันประโคมว่านิกส์เป็นตัวเต็งในการที่จะคว้าคาริมไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ชวดไปตอนดราฟต์นี่แหละครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่พลิกโผกลายเป็นว่านิกส์แฮลอีกตามเคยครับเนื่องจากว่าคาริมเนี่ยตัดสินใจไปร่วมกับเกลกูดริชรุ่นพี่ของเขาที่เลเกอร์สนั่นเองครับผมกระทั่งเขาได้ลงเล่นกับเลเกอร์สในฤดูกาล 1975-76 เนี่ยผลงานส่วนตัวของคาริมในตอนแรกๆที่ย้ายมาก็ยังเยี่ยมเหมือนเคยนั่นแหละครับทำแต้มเฉลี่ยที่ 27.7 แต้มต่อเกม 16.9 รีบาวด์และ 4.1 บล็อกเลยทีเดียวแต่ในแง่ของผลงานทีมเนี่ยเขาคันแย่ครับชนะแค่40เกมแพ้ไปซะ42เกมแต่ด้วยผลงานส่วนตัวที่ดีเยี่ยมเนี่ยจึงทำให้เขาสามารถที่คว้ารางวัล MVP ได้เป็นสมัยที่4นั่นเองครับและหลังจากที่อะไรอะไรเริ่มจะลงตัวแล้วในฤดูกาล 1976-77 เนี่ยคาริมได้กลับมาพาเลเกอร์สขึ้นอันดับ1ในเรกูลาร์ซีซั่นพร้อมกับคว้ารางวัล MVP เป็นสมัยที่5และเป็นผู้เล่นที่คว้ารางวัล MVP มากที่สุดณเวลานั้นร่วมกับบิลรัสเซลนั่นเองครับณตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์สเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับหากแต่ว่าในรอบเซมิไฟนอลเนี่ยเลเกอร์สที่มีคาริมแบบแบกหลังโกงเนี่ยต้องมาเจอกับ Trail Blazers ที่นำโดยหนุ่มไฟแรงในตอนนั้นอย่างบิลวอลตันตำนานอีกคนหนึ่งนั่นเองผลคือ Lakers เนี่ยโดนกวาดเรียบแพ้ซีรีส์นั้น 4-0 เกมซึ่งก็ต้องให้เครดิตบิลวอลตันนี่เลยครับที่แกเล่นได้ดีมากจริงในซีรีส์นั้นแล้วก็เป็น Trail Blazers นี่แหละที่คว้าแชมป์ไปแล้วก็เป็นบิลวอลตันนี่เลยครับที่คว้ารางวัล Finals MVP ไปแต่ในแง่ผลงานส่วนตัวแล้วเนี่ยคาริมยังคงเป็นสัตว์ประหลาดดีๆนี่เองครับกดไป 34.8 แต้มต่อเกม 17.7 รีบาวด์และ 3.5 บล็อกในซีรีส์เพลย์ออฟนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับคารีมเนี่ยจะผิดหวังจากการคว้าแชมป์ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลได้เป็นระยะเวลาเกือบจะ10ปีแล้วครับและถึงแม้ว่าผลงานส่วนตัวของเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ผลงานระดับทีมเนี่ยยังถือว่าไม่ได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย้ายมากับเลเกอร์สเนี่ยยังไม่ได้คว้าแชมป์สักสมัยเดียวเลยครับจนกระทั่งในปี1979 Lakers ได้ทำการดราฟต์ตัว Magic Johnson เข้ามาร่วมทีมและณจุดๆนี้นี่เองครับที่ Lakers สามารถจะคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ได้สุดยอดผู้เล่นคนนี้มาร่วมทีมอีกทั้งในฤดูกาลปกติเนี่ยคาริมยังคงผงาดคว้ารางวัล MVP ได้เป็นสมัยที่6และเป็นผู้เล่นที่คว้ารางวัล MVP มากที่สุดจนกระทั่งทุกวันนี้ครับและเป็นจุดเริ่มต้นของยุค Lakers Showtime นั่นเองครับพวกเขาสามารถที่คว้าแชมป์ได้ถึง5สมัยในระยะเวลา8ปีได้แก่ในปี1980 1982 1985
ซึ่งเป็นปีที่เขาเนี่ยสามารถที่คว้ารางวัล Finals MVP ได้เป็นสมัยที่2แล้วก็มีแชมป์อีก2สมัยในปี1987และ1988ซึ่งเป็นแชมป์สมัยสุดท้ายของคาริมอับดุลจาบาร์ครับซีรีส์รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยคาริมคว้าแชมป์ทั้งสิ้น6สมัยครับและณจุดนี้เนี่ยคาริมอยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วครับและระยะเวลาเกือบ20ปีของเขาใน NBA เนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปแล้วตอนนั้นเขาเป็นสุดยอดตำนานอย่างไร้ข้อกังขาไปแล้วครับในช่วงบั้นปลายอาชีพของคาริมเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีการป่วยมาแทรกแซงอยู่เรื่อยๆครับทั้งเรื่องของไมเกรนหรือว่าจะเป็นสังขารที่เริ่มจะส่งสัญญาณเตือนเพราะว่าในฤดูกาล 1988-89 เนี่ยคาริมมีอายุได้41ปีแล้วครับและมันคงจะถึงเวลาสมควรแล้วที่เขาจะต้องโบกมือลาสิ่งที่เขาอยู่มาด้วยทั้งชีวิตและเดินจากไปในฐานะตำนานนั่นเองครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของคาริมอับดุลจาบาร์เนี่ยมีให้หยิบมาเล่าเยอะแยะมากมายเหลือเกินจริงๆแต่ถ้าหากว่าจะให้นำมาเล่าทั้งหมดในคลิปเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับจะกลายเป็นว่าไม่สามารถจับประเด็นอะไรได้เลยและคลิปนี้คงจะยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับจะพยายามออกมาทำเรื่องราวที่น่าสนใจของคาริมให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอีกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้หยิบมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้ครับถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม